เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในเกมGuilt ก็นั่นแหละครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรจะน่าสนุกน่าสยองหรือไม่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับกด A เพื่อเริ่มมีคนหายฉันอยากจะเชื่อว่ามันผ่านมาเดือนกว่าแล้วโอ้มีเด็กผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อกันหนาวเคลื่อนที่นี่กด A เพื่ออินเทอร์แอคครับเปิดประตูได้ไหมเอ้ามีคนหายหรอเป็นน่าจะเป็นเพื่อนปะเพื่อนหายหรือเปล่าหนูอาติดอีกใบนึงชื่ออะไรอ่ะเอมิลี่คัฟมันติดอีกใบนึงคนจะได้เห็นเออนั่นแหละเอมิลี่คุคอฟมันเอมิลี่อยู่ๆก็หายตัวไปไม่มีใครทราบสาเหตุเลยเอ้าหายไปไหนล่ะโอ้ติดเยอะมากเลย 3-4 ใบเข้าไปแล้วอายุ7ขวบติดต่อที่550หลังจากไม่กี่สัปดาห์ผู้คนก็หมดหวังพวกเขาหยุดตามหาอันนี้จักรยานของเราเหรอใช่ไหมมาติดตรงนี้ด้วยประกาศคนหายเด็กหญิงเอมิลี่คอฟแมนแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันต้องหาเธอให้เจอและฉันต้องทำให้ได้เอาละครับเฮ้ยแซลลี่เธอยังตามหาย่าของเธออยู่อีกเหรอนายจะทำอะไรกับเธอน่ะมีใครไล่ตามเรามาแซลลี่หนีเร็วอุ๊ยไม่นะไม่เอ้ากระดาษหล่นไปหมดเลยอุ๊ยล้มเลยโอ้ไม่นะจักรยานของฉันพังแล้วเอ้ามีเด็กมาบูลลี่ปะเนี่ยแซลลี่โอ้โหมีเลือดด้วยเอ้ายกจักรยานขึ้นได้ไหมมันพังแล้วทีนี้ฉันจะกลับบ้านได้ยังไงโอ้โหไอเด็กนี้ใส่ไม่ดีมาแก้แซลลี่ทำไมเนี่ยฉันต้องใช้สิ่งนี้เครื่องพ่นยาฟื้นฟูพลังชีวิตได้บางส่วนอันนี้ไม่รับบาดเจ็บให้กดวายค้างไว้นะครับแสดงว่าแซลลี่เป็นหอบหืดหรอโอ้ไม่นะแซลลี่ไปทางไหนเอ้ยลูกอ่ะฮึดโอ้เรียบร้อยครับเลือดเพิ่มขึ้นมาอันนี้หมุนกล้องโอเคตามสูตรเลยครับนี่ไงตรงนี้ที่เราตกลงมาไอเด็กนี่ใส่ไม่ดีแซนลีฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นะโอ้ทำไมต้องมาบูลลี่กันด้วยคนกำลังตามหาน้องอยู่โหนี่ใส่ไม่ดีเลยไม่เป็นไรแซนลีอยู่กับพี่เธอจะปลอดภัยเองหมอบครับระวังหัวนะแซนลีเธอหนีพวกเราไม่ได้หรอกกระเช้าฉันน่าใช้มันกลับบ้านได้ขึ้นกระเช้าครับเพื่อกลับบ้านโอ้โหบ้านอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นครับสีแดงๆคือแซลลี่หรอโอเคสถานีอยู่ไม่ไกลครับหวังว่ามันจะไม่ปิดลงนะอันนี้ที่มันไม่ใช่เส้นทางหลักแต่ว่าถ้าจะใช้เส้นทางนี้พวกจอมบูลลี่พวกนั้นหาฉันไม่เจอแน่ไปแซลลี่ถ้ามันหาเธอไม่เจอเธอก็ไปทางนี้แหละอย่าให้มันหาเธอเจอนะวิ่งอ๋อใช้สเตมิน่าฉันคิดว่าฉันเห็นเธออย่าตามมาไปแซลลี่เข้าไปแอมนี้มันไม่ทันเห็นหรอกเอ้าเธอไปไหนแล้วเธอหายตัวไปได้งั้นเหรออย่าออกไปนะมีไฟอยู่มีไฟอุ้ยไปยังเงียบแล้วนะแซลลี่ไปเดี๋ยวมันเห็นเร็วเข้าไปใต้สะพานก่อนเทคิวล่าเวิร์กภูมิใจนำเสนอเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินจะตกน้ำหรือเปล่าอย่าตกนะดีเลยตรงไปแซลลี่ avoid the hole อ้าวแสดงว่ามีคนตกน้ำเหรอครับข้างบนนี้ไปได้และทางนี้เดินไปได้อยู่มีอะไรหรือเปล่าโอ้แซลลี่มันพอเหรอเสื้อกันหนาวแค่นี้ลมพายุแรงมากเลยน่าจะเป็นทางนี้ครับขึ้นบันไดไปแซลลี่ไอ้พวกบูลลี่พวกนั้นอ่ะมันไม่มาจับตัวเธอแล้ว
ตรงนี้มีกล่องฉันค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครใช้เส้นทางนี้แล้วล่ะมันต้องมีทางไปทางไปก็น่าจะตรงนี้ไหมเอ๊ะอันนี้เป็นเหมือนหอสังเกตการเลยครับสิ่งนี้จะมีประโยชน์มันมีเลือดด้วยหรอคือเราต้องสู้หรอหรือยังไงเข้าไปข้างในได้ไหมคอมพิวเตอร์เปิดได้หรือเปล่าโอ้โหคอมพิวเตอร์รุ่นไหนเนี่ยยังใช้ Floppy Disk A อยู่เลยมีที่นอนแล้วก็มีรถเข็นใช้เข็นมาตรงนี้หรอปล่อยครับเปิดประตูได้รถเข็นน่าจะต้องเอาออกไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้ไม่มีไปครับเขียนออกไปเลยผมรู้สึกว่าเสียงเพลงมันอาจจะดังไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเบาเสียงเพลงลงนิดนึงนะไปกันต่อเลย Let's go เอ้าออกไม่ได้อ๋อไม่เกี่ยวกันงั้นใช้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแค่ให้เข็นเฉยๆไปซารี่วิ่งไปตรงขึ้นไปเลยโอ้ยเดี๋ยวหอบน้องยิ่งเป็นหอบอยู่อันนี้เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในเมืองทำงานที่โรงงานถ้ากระเช้าปิดไปแล้วฉันน่าจะลองไปที่โรงงานนะบางทีใครสักคนอาจพาฉันกลับบ้านได้จะมีคนพากลับบ้านได้จริงหรอซารี่เราอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะเดี๋ยวจะโดนจับไปกระเช้าเชื่อมต่อระหว่างบาร์เทลวูดกับโรงงานอ๋อบาร์เทลวูดคือที่ที่เราอยู่หรือเปล่าครับขึ้นไปซารี่อุ้ยผมหนาวแทนซารี่เลยอันนี้ก็น่าจะอันเดิมไหมครับคนงานส่วนใหญ่ของโรงงานนี้ขึ้นกระเช้าเพื่อไปทำงานฉันสงสัยว่าทำไมพวกเขาสร้างมันขึ้นมาบนภูเขานะตรงนี้มีเก้าอี้และอันนี้อะไรเอ่ยอุ๊ยหนังสือพิมพ์เหรอหนังสือพิมพ์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอมิลี่เลยพวกเขาเลิกเขียนถึงมันไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะอ้าวหรือว่าเอมิลี่คือหายตัวไปนานมากๆเลยไม่มีใครเขียนถึงแล้วนะครับคุณลุงคะหลงทางหรือเปล่าเจ้าหนูคุณช่วยหนูหน่อยได้ไหมหนูต้องขึ้นกระเช้ากลับบ้านมันดึกแล้วเธอโชคดีแล้วที่ฉันยังอยู่ที่นี่นะฉันจะให้หนูขึ้นไปเอาตั๋วมาสิทำไมคุณไม่ให้หนูเข้าไปเลยล่ะคะมันสำคัญมากนะสาวน้อยเธอไม่สามารถนั่งมันได้ถ้าไม่มีตั๋วโอเคค่ะไปหาตั๋วกันแซลลี่เอ๊ะอ๋อเครื่องมีเครื่องขายตั๋วอยู่ตรงนั้นครับเราต้องไปเอาตั๋วตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้แล้วเรามีตังค์หรอแซลลี่จะซื้อตั๋วเอาหยิบได้เลยตั๋วกระเช้ามันยู่ยี่และมีรูพุนแปลกจังมีตั๋วอยู่ตรงนี้ภารกิจถัดไปครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นกระเช้าแล้วครับจัดไปห้องนี้เฉพาะผู้ที่รับอนุญาตเท่านั้นผมดูอันนี้ได้ไหมไม่ถึงสิตัวเล็กเกินไปแล้วอ่ะคุณลุงคะหนูมีตั๋วแล้วค่ะเอ้าเอ้าเขาเพิ่งออกไปงั้นเหรอลุงไปไหนลุงเอ้าลุงวาร์ปนี่งั้นหนูขอไปเลยแล้วกันนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมกระเช้าไม่หล่นเนาะไฟอยู่ดีๆก็ติดรอบๆอย่างมีนัยยะสำคัญเอ้าไปแล้วจ้าหรือคุณลุงแกไปปั่นไฟให้เราเหรอมันเลยไฟติดหรือเปล่านะผมก็สันนิษฐานไปงั้นๆแซลลี่จับแน่นๆนะลูกนั่นไงว่าแล้วเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันทะลุเข้ามามันเป็นเหมือนอีกมิตินึงเลยคุณผู้ชมและพบกับเกมเกลบันทึกรักของสองพี่น้อง
มาถึงแล้วไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแน่นอนผมสัมผัสได้ลงมาเลยจ้าอู้ไฟดับฮัลโหลมันกำลังจะพังแล้วไม่เอาแล้วพองกะทิไม่ขึ้นแล้วเหอะตอนนี้เราอยู่ตรงกระเช้าครับว้าวเราต้องเดินไปไกลเลยตอนนี้ในกระเป๋ามีแค่ตั๋วและยังไม่มีอย่างอื่นนะครับไปซารี่เงียบมากได้ไฟฉายมาใช้นั่นหมายความว่าหนทางข้างหน้ามันจะมืดสินนะมีไฟฉายแบบนี้ใครมาทิ้งไฟฉายตรงนี้เนี่ยฉันถือว่าเป็นของใครคนนั้นละกันกดนี้เพื่อใช้ไฟฉายครับเอ้ยเอ้าไปผักใครเขาน่ะนี้ไฟฉายเยี่ยมมีวันหมดไหมไม่มีวันหมดครับมันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยแล้วใครเป็นคนปิดไฟล่ะฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องขายตั๋วแต่พังไปแล้วครับWhat happened to the machine? มันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องขายตั๋วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนฝั่งนู้นแต่บรรยากาศที่เปลี่ยนไปซารี่โอเคนะหาน้องให้เจอแล้วเราจะได้กลับบ้านกันตรงนี้มันเป็นกล้องส่องทางไกลแต่ว่าซารี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับข้างหน้ามีแสงไฟตรงนี้ไปได้ไหม Locked. มันถูกล็อกฉันต้องหาทางอื่นเพื่อที่จะกลับบ้านนี่ไงประตูมันถูกพังลงรั้วถูกพังลงให้วิ่งอีกแล้วทำไมต้องวิ่งอ่ะมีอะไรปะเนี่ยเอาดีๆนะอย่าพึ่งมันเงียบมากคุณผู้ชมเปิดประตูสลิปเปิดประตูอัดจึ๊บอืดครับเปิดแล้วไปข้างหน้ามีบันไดให้ปีนรั้วเหมือนเราเข้าเมืองมาเลยตอนนี้ What's going on here? มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยว้าวโอ้ไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยครับคุณผู้ชมผมขอสำรวจดูรอบๆก่อนนะครับเผื่ออาจจะมีอะไรที่เป็นเบาะแสให้เราได้เจอกับน้องเรา Where is everybody?ทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยเอ้าแล้วทำไมมันดูถล่มทะเลแบบนั้นน่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเบลวูดนิทรรศการฤดูหนาว 22-24 กุมภาพันธ์มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีเลยงั้นเราตรงไปก่อนดีกว่ามีใครอยู่ไหมคะหนูมาตามหาน้องจักรยานปั่นได้ไหมมีลมพัดอ่อนๆไม่มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่มีรถพยาบาลทุกคนเพิ่งออกไปจากเมืองนี้กันหรอหรือมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยแปลกๆแล้วครับอยู่ดีๆคนในเมืองก็หายไปเอ้ยจับปรุงกุ้งตีโยเดอะไรแค่ไฟช็อตอย่าไปอยู่ใกล้น้ำแซลลี่ไม่ปลอดภัยตรงไปเลยค่อยๆข้ามไปมีแผ่นดินไหวหรือเปล่าหวังว่าทุกคนน่าจะไม่เป็นไรนะน่าจะตามแสงไฟไปก่อนครับอ้าวคัตซีนตรงนี้เป็นอะไรเหมือนอุ๊ยเฮ้ยนั่นไงเอมิลี่นั่นใช่เอมิลี่หรือเปล่าอุ๊ยมีแผลด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอเอ้าอันนี้เป็นโรงเรียนครับฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเอมิลี่ถึงมาซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลามากกว่า1เดือนเลยเหรอมันคนเรามันจะมาอยู่ในโรงเรียนเป็นเดือนเลยเหรอแซลลี่ข้างๆมีอะไรไหมครับเผื่อเป็นเบาะแสยังไม่มีผมขอไปดูทางขวาไปแซลลี่ไปดูก่อนเผื่อมีอะไรโรงเรียนตรงข้างหน้าเขาดูเล็กๆเหมือนกันนะอาจจะเป็นแบบโรงเรียนเด็กเล็กไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีของให้เก็บด้วย
เนี่ยอุ๊ยใครเป็นคนติดพวกนี้มันไม่ใช่ใบปลิวของฉันอันนี้ไม่ใช่ของเอมิลี่นะครับแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าคนที่หายไปด้วยว้าวเข้ามาแล้วอันนี้เหมือนเป็นที่เก็บของของโรงเรียนเลยประตูแดงเปิดไม่ได้มันล็อกครับมาทางนี้แซลลี่ฟึบมีตะเกียงแต่ตะเกียงไม่น่าให้ใช้เพราะเรามีอ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรกุญแจนี่ไงเปิดห้องข้างแน่เลยอุ้ยเฮ้ยใครมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรอะเอ้ยเฮ้ยหูยไม่หัวมันกลับด้านเออใช้เปิดประตูหลักของโรงเรียนเอาแล้วมันดักทำไงอะนี่เปิดได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเปิดไม่ได้ด้วยมันดักคุณผู้ชมมันดักผมมันดักมันอยู่ไหนแล้วหมอหรือปิดไฟฉายเราปิดไฟฉายอยู่นี่ไงมันไม่หันมาใช่ปะอยากรู้แค่นี้ไม่หันนะไม่หันกันไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าโอ้โหเพียบเลยการตรวจจับของศัตรูออร่าสีขาวมอนเตอร์รู้สึกสงสัยแต่ไม่พบแซลลี่ถ้าเป็นสีเหลืองก็คือเหมือนสงสัยแล้วมันก็จะเดินเข้ามาใกล้ครับถ้าสีแดงคือถูกค้นพบตัวแล้วอุ้ยจะโดนโจมตีด้วยมันมีมอนสเตอร์เยอะมากเลยฉันต้องอยู่ให้ห่างจากพวกมันแม่เจ้าหันหลังอยู่ใช่ไหมเอาแล้วอยู่ดีๆทำไมโผล่มาไม่มีเนาะไม่มีเนาะอย่าไม่เห็นอื้อหือมันรู้เยอะมันจะดักผมมันเดินไปทางนู้นขอดูเส้นทางมาก่อนกลับมาทางไหนเอาไงเอาไงมันดักแน่เลยว่ะดูทรงแล้วค่อยๆไปนะอย่าหันมาอย่าหันมาเยี่ยมไม่ต้องเห็นอะไรทั้งนั้นแหละกลับไปอีกหลายตัวเลยคุณผู้ชมตรงนู้นอีก 3-4 ตัวเฮ้ยมันยังหันมาอยู่เลยฮึบไม่เห็นเดินกลับไปแล้วกลับไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับเราค่อยๆหมอบเนียนอยู่เนียนอยู่ไม่มีใครเห็นค่อยๆเดินย่องๆเข้าไปโอ้ได้แล้วเข้ามาแล้วครับเราเข้ามาในโรงเรียนแล้วโอ้เย่ตามหาเอมิลี่ในโรงเรียนโอ้โหเราอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ห้องโถงนะครับข้างหน้าไปชั้น2ได้ทางขวาเป็นห้อง102เดี๋ยวผมขอลองเดินสำรวจก่อนอันนี้เป็นนกขมิ้นขุดเหมืองมาสคอตที่ดูค่อนข้างแปลกครับตรงนี้ดูไม่ได้ทางขวามีถังดับเพลิงแล้วก็ป้ายประกาศที่มันดูขาดๆแล้วอยู่ดีๆเมืองมีมอนสเตอร์เฮ้ยมีลูกตาด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้อะไรกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันเดินไปหยิบได้จริงเหรอมันจะเห็นเรานะหยิบมาวันแรกที่โรงเรียนบาร์กแมนฉันไม่ชอบที่นี่ขออ่านบันทึกก่อนนะครับฉันไม่ชอบที่นี่เลยฉันคิดถึงบ้านและเพื่อนเก่าของฉันทุกคนบางครั้งฉันเห็นย่าของฉันอยู่ที่ห้องโถงแต่เธออยู่อีกชั้นหนึ่งดังนั้นส่วนใหญ่แล้วฉันจึงต้องอยู่คนเดียวดูเหมือนว่าทุกคนจะมีเพื่อนให้คุยด้วยฉันไม่รู้ว่าควรจะเข้าไปทักทายเมื่อไหร่ดีบางทีฉันน่าจะทำมันก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วครูให้ฉันบอกชื่อของฉันต่อหน้าทุกคนในชั้นเรียนแต่ฉันกลัวจนพูดไม่ออกหลังจากนั้นเขาก็ส่งฉันไปที่โต๊ะของฉันเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นทุกคนก็จ้องมองมาที่ฉันแต่ฉันคิดว่าพวกเขาก็ยิ้มเหมือนกันบางที
มันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้บางทีอาจจะได้เพื่อนใหม่นะอันนี้เป็นบันทึกของนักเรียนคนหนึ่งในนี้ครับแล้วไอ้ลูกตาข้างหน้ามันมองผมอยู่เนี้ยซ้ายไปได้ปะอยากรู้ต้องลองมันไม่เห็นใช่ไหมอ่ะประตูล็อกต้องหากุญแจครับแล้วไอ้ลูกตานี่มันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมอย่านะผมไม่กล้าลุกขึ้นเดินเลยเอาจริงเดินได้เดินได้เอมิลี่อันนี้ห้องพักครูเปิดไม่ได้เพราะมันถูกล็อกจากอีกด้านช่องนี้มาก่อนผมไปก่อนเลยน่าสนใจสุดแล้วเอ๊ะติดคือแสดงว่าน่าจะเป็นที่แอบผมเดาว่าอย่างนั้นครับอุ๊ยมีเสียงนี่ไงมันเดินมาเปล่าไม่เดินไม่เดินเอออย่ารู้เยอะทางขวาโอ้อย่างมืดเลยมืดมากมาเอาหลอดไอ้นี่ก่อนอย่าพ่นก่อนแซลลี่เป็นหอบหืด nice. มี2อันแล้วไนซ์ nice. เยี่ยมไปเลยเปิดได้ไหมจ๊ะอุ๊ยเปิดแล้วปิดไฟด้วยโอ้มันมีลูกตาอยู่ว่า We see you มันบอกว่าฉันเห็นแกเนี่ยๆมองไม่หยุดเลยโอ้โหแล้วยังมืดไปเอาของก่อนอันนั้นน่ะหยิบได้ไหมเหมือนจะยังหยิบไม่ได้นะครับมันถูกห้อมล้อมไปด้วยไอ้ลูกตานี้ผมว่าเดี๋ยวต้องกลับมาเอาได้แน่นอนไปเจอกับไอเอเลี่ยนตัวนั้นกันฮึบแอบมองด้วยมุมกล้องไม่มานะการตรวจจับของมอนสเตอร์เงาของแซลลี่จะปรากฏบริเวณที่อ๋อพวกมันจะไปที่นั่นครับมันจะตามเงาเราเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในที่ที่เราไม่มีเงาคือต้องไปให้ไกลกว่านี้ไม่มาแล้วใช่ไหมอันดับแรกอย่าให้มันเห็นมันอยู่ปะมันอยู่ไหมหันหลังอยู่ไม่หันมานะขอร้องอย่าหันมาไปแล้วปิดประตูได้ปะ Nothing. ไม่เห็นมีอะไรเลยมีที่แอบเป้าเอาดีๆนะอย่าเพิ่งมามันบอกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีของอยู่ในนี้สักอย่างนึงแหละแซลลี่หาดีๆมันจะต้องมีเบาะแสเออไม่มีจริงๆด้วยอ้อมมาไม่มีใครอยู่นะเข้าเงาก่อนฮึบเออเกาของใส่จะคันอุ้ยหูหูมัวจะดูทางนี้เกือบไปแล้วดีมันไม่เห็นผมไอ้เดี๋ยวอยู่หลังโต๊ะไว้แล้วทำไมปากไปอยู่ข้างบนแบบนั้นน่ะเงียบไว้เดี๋ยวมาดีนมาครับค่อยมาทีละสเต็ปเดี๋ยวพอมันหันหลังอีกรอบเนี่ยเราจะไปอยู่ข้างๆมันหาทางไปครับผมยังไม่เห็นทางไปเลยนะนอกจากว่าตามมันไปเรียบร้อยทางขวาไม่ได้แล้วมืออยู่ใกล้จัดไฟฉายจะดึงดูดความสนใจของมอนสเตอร์สามารถใช้ล่อพวกมันขนาดหลบซ่อนได้เยี่ยมขอลองหน่อยสินี่ไงมันไปแล้วเวรี่กู้ดเลยแซลลี่ไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีใครอยู่ไหมไม่มีอันนี้มันบอกว่าหายไปซะอุ้ยมันบูลลี่ใครอ่ะทุกอย่างดูแตกต่างออกไปแต่บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนอ๋อคือทุกอย่างเปลี่ยนไปก็จริงครับแต่ว่าไอ้ขี้แพ้ไอ้หัวขี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นได้ไงใจเย็นเด้อกำลังอ่านกระดานเลย
อันนี้น่าจะให้ขึ้นไปด้านบนตรงท่อนี้หรือเปล่านะมานี่มันเลื่อนได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจหมดเลยว่าแล้วเชียวมันโดนไม่ได้ขยับมามีบันไดให้ปีนเดี๋ยวก่อนนะแซลลี่นี่ไงเห็นแล้วโอ้ไม่ใช่ให้ขึ้นใจเย็นแซลลี่มาดูหลังดูหลังเข็นไปเข็นไปถึงแล้วเห็นเข้าไปนิดนึงเพลงอย่าบิ้วสิตกใจหมดขึ้นไหมครับปิดวาล์วก่อนฮึบอืดเป็นไงด้วยพละกำลังของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ธรรมดาจริงแซลลี่เอมิลี่จ๋าพี่มาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปีนขึ้นไปตรงนี้ฮึบปลายปีนปีนเข้าท่อแอร์ไปเลยไม่มีอะไรดักนะอย่าแบบตุ้มเบ้มานะเอมิลี่หายตัวไปแล้ววันที่เธอปรากฏตัวอีกครั้งมอนสเตอร์พวกนี้ก็มาพร้อมกับเธอด้วยอุ๊ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับนั่งงอข่าวแบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ใช่เรื่องดีมันโอ้ยมันขยับได้ทุกเมื่อแน่ๆเลย Sweet. เดี๋ยวนะมันโอ้มันไปทางอื่นไม่ได้หรอเอ้ยโหยคัตซีนตกใจหมดอย่าซนดีตัวอะไรอะโกเลมหมอเอ้ยมีควันแดงๆลอยออกมาอันนี้อะไรอ่ะเอาซึมเข้าไปเฉยเลยแล้วก็ปลดปล่อยเศษชิ้นส่วนตั๋วมันดูเหมือนตั๋วกระเช้าแต่เก่าและชำรุดอาจจะสลายเป็นผุยผงได้ทุกเมื่อเอ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนใจเย็นนะเราคุยกันได้ไม่ต้องรีบร้อนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดคืออะไรกันนะเก่งแต่เรื่องฆ่าฟันฉันรู้ว่าพวกเขามองฉันแบบไหนพวกเขาไม่ผิดคุณก็รู้ฉันเก่งฉันฆ่าเก่งมากมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ดีพวกเขาไม่ต้องการให้ฉันอยู่ที่นี่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการทำไมพวกเขาถึงต้องการด้วยล่ะและฉันตำหนิพวกเขาไม่ได้ที่นี่เป็นเมืองที่เงียบสงบและฉันไม่ใช่คนเคร่งศาสนาแต่ฉันรู้ว่าปีศาจนั้นมีอยู่จริงฉันเคยเห็นมันเขาก็ซิบข้างหูฉันทุกคืนทำให้ฉันเป็นบ้าเขาทำให้ฉันคิดถึงเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ได้กลับมาจากสงครามเขาบอกฉันว่าฉันจะไม่มีวันได้พบกับความสงบสุขว่าฉันจะไม่มีวันเป็นเหมือนคนเหล่านี้สงครามจะตามหาฉันเขาพูดถูกมาตลอดฉันรู้สึกกลัวมากกลัวใจจะขาดกลัวว่าจะเสียสติฉันกลัวมากว่าฉันจะสะสมปืนพวกนั้นไว้ในโรงรถของฉันและฉันก็คิดว่าคุณกำลังสูญเสียเพื่อนสูญเสียสติไปแล้วในสถานที่ต้องคำสาปที่คุณสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อนของคุณความเป็นมนุษย์ของคุณนั่นคือเสียงของปีศาจที่กระซิบข้างหูฉันทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีตอนนี้ฉันมีตั๋วและฉันวางแผนที่จะใช้มันออกไปจากเมืองตลอดกาลแต่ฉันดีใจที่ไม่ได้ทำมันฉันดีใจมากฉันไม่กลัวแล้วไม่มีทางไม่ใช่ตอนนี้ที่ฉันรู้ในที่สุดว่าทุกสิ่งที่ฉันทำในชีวิตมีความหมายสำหรับบางสิ่งมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่พวกมันมีกลิ่นเลือดและดินปืนพวกมันทำลายเมืองทั้งเมืองฉันพร้อมที่จะสู้ตอนนี้ฉันมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ฉันถนัดปีศาจในความคิดของฉันกำลังยิ้มเพื่อนเก่าของฉันพวกเขาทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กับฉันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสนใจและไร้เดียงสาพวกเขาเห็นสิ่งทุกอย่างและพวกเขาภูมิใจในตัวฉันแน่นอนว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้นฉันจะทำตามโชคชะตาของฉันสงครามระหว่างคนกับมอนสเตอร์หรออาจจะเป็นไปได้นะมีของให้เก็บตรงนี้เป็นสมุดบันทึกอีกแล้วขอดูหน่อยวันหนึ่งที่โรงพยาบาลวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงพยาบาลเรามักจะมาที่นี่ทุกครั้งที่คุณตาของฉันป่วยมันเงียบมากและแชมป์ไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งในโถงทางเดินฉันได้ยินพ่อกับแม่เถียงกันบ่อยมากแม้ว่าพวกเขาจะกระซิบกันก็ตามพวกเขาบอกว่าเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาหมายถึงอะไรพวกเขาบอกว่าเราต้องย้ายไม่มีอะไรล้างเราไว้ได้เมื่อพวกเขาจากไปแล้วฉันไม่เข้าใจเขากำลังจะดีขึ้นอย่างนั้นเหร
แม่บอกว่าพวกเราจะย้ายไปอยู่ที่เบเทลวูดที่ที่ป้าของฉันอาศัยอยู่เป็นบันทึกหนึ่งของผู้ป่วยในนี้นะครับที่เขาบันทึกเอาไว้มาเราจะต้องออกไปลุยกับไอ้ปีศาจตัวนั้นแหละมันมีสิวเต็มตัวไปหมดมานี่เดี๋ยวรักษาให้สิวอะไม่ยากเปิดประตูขวามีไหมมอนเตอร์พวกนี้มันอยู่ทุกที่เลยมันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยแล้วมันต้องการอะไรกันแน่ทางซ้ายให้ไปผมอย่าเห็นอย่าเห็นไม่เห็นมีท่อระบายน้ำไม่ใช่ท่อระบายน้ำสิมีท่อแอร์ให้ไปครับแต่ว่าเอ้าซ่อนตัวจากมอนสเตอร์ในช่องระบายอากาศอ๋อทางแรกที่เราเห็นนะมันสามารถไปได้เหมือนกันจ้าเอ๋ไม่เห็นดิไปแซลลี่ค่อยๆเดินตามทางไปขอบังก่อนบังโอ้ยอย่าต้องมายุ่งเลยกลับไปซะไม่ใช่ที่ของแกขวาไปได้เหมือนกันขวาไปได้ไม่มีมอนสเตอร์ด้วยอันนี้เป็นอะไรเหมือนมีไฟเลยยังไปไม่ได้ครับน่าจะบังคับให้ไปทางนั้นแหละเฮ้ยปิดไฟก่อนนั่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 นเตรียมตัวเตรียมตัวนะเดี๋ยวให้มันมาก่อนมันมาก่อนไอ้สิวนี่เดี๋ยวมันเห็นเราฮัลโหลตัวนี้น่าจะร้ายแรงกว่าไหมนะฮึบตายแล้วอ้าวอ้าวทางตันเสียอย่างนั้นจะบอกนะว่านั่นไงจริงๆด้วยโอ้โหผมกำลังนึกว่ามันน่าจะใช้ไฟฟ้าล่อพวกมันได้ไงแต่ไม่ใช่ปิดไฟเฉยๆโอ้โหแบบกะมาแล้วช็อตแบบแกรกแกรกมีใครอยู่ไหมไม่มีดูดีๆดูผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วพอมันมีไฟเยอะๆมันจะแทร็กเราได้ไงเพราะฉะนั้นเจอมอนสเตอร์พวกนี้อยู่ในที่มืดดีกว่าขอที่ช่วยหน่อยได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะนั่นไงหิวน้ำเอาซะหน่อยขว้างกระป๋องจะทำให้เกิดความสนใจกับมันเดี๋ยวนะเล็งขว้างไปทางนั้นมาไหมไม่มาไม่มางั้นเอามาอีกอันนึงขออีกอันนึงครับมานี่นั่นแหละเอานี่ยาพ่นมาด้วย4อันแล้วเก็บกุญแจใช้เปิดประตูโถงทางเดินได้ทุกบานโถงทางเดินเปิดได้ตัวนี่ไงทางนี้เฮ้ยมาแล้วยังไงอ่ะเราต้องออกทางนี้ป่ะไปยังไม่ไปด้วยหรือมันจะหยุดแค่ตรงนั้นใช่ไหมเอาใหม่เอาล่ะคือกระป๋องพอปาไปแล้วนะครับมันซ่ามันมีเสียงซ่าๆเกิดขึ้นนี่ฮึบเฮ้ยเอาแล้วดึงดูความสนใจแล้วครับไปแล้วมันไปแล้วอืดไปหนูนั่งลงอย่าไม่เห็นทั้งนั้นเยี่ยมมันอยู่ในห้องนั้นไม่ต้องสนใจมันแล้วได้เวลา let's go ได้เวลา let's go เปิดตรงนี้ได้ไหมอันนี้เอ๊ะอ๋อเรากลับมาทางเดิมเราจะต้องตรงไปครับใช่ไหมตรงไปอย่านะมีใช่ป่ะตรงนี้มีป่ะไม่มีไปไหนหมดอ่ะห้องพักครูไม่มาเนาะ
ไม่มีใครมาแล้วเนาะไปแล้วจ้าหุ่นพวกนี้ควรจะอยู่ในอะตอมิกฮาร์ทควรอยู่กับคุณมานพเอมิลี่เธออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคุณมานพครับทำไมคุณปล่อยให้หุ่นมันเอ้ยกัดกับตูปัสุรีอย่างนี้มันบูลลี่กันขนาดนี้เลยหรออ๋อไปทางไหนอ่ะอย่านะอุ๊ยทางนี้ไปได้เปิดประตูมาเปิดได้ไหมอุ๊ยมันเข้าไปเอาไม่ได้สิลูกตามันอยู่อ่ะผมไม่กล้าเดินฝ่ามันไปว่ะไปดีกว่าอย่าขยับนะอย่าขยับไม่เอานะโอเคโอ้ตัวเป้งๆเลยอ้อแม่ไม่มีกระป๋องแล้วว่ากระป๋องอยู่นู่นหรออืมทางขวาเป็นห้องสมุดงั้นเราเอากระป๋องมาก่อนจึ๊บแปงถนนมีไหมผมกำลังคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในห้องสมุดแน่ๆเลยมันอยู่ไหนอ่ะถ้ายังไม่มาเราขอไปดูทางอื่นก่อนนะตอนนี้มีป่ะอย่านะอย่าดักอย่าขี้โกงเราไม่มีห้องข้างหน้าเป็นห้องชีวะไบโอโลจีไลบรารีเปิดได้มีตรงนี้ให้แอบแสดงว่านั่นไงเป็นไปได้มันจะมาดักเราฟึบฟับฟึบฟับมันอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลแอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่หันใช่ไหมไม่หันเนาะไม่ต้องหันมาเอาชิปและล็อกโอ้โหล็อกเฉยเลยไปครับมาทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ห้องนี้มีไฟเต็มเลยเอมิลี่เสียงอะไรทางนี้ไปแล้วโอ้ยสปรุกุตุมันดักนะฮะโอ้โหไฟไหมเอ้าเครื่องฉีดน้ำรั่วแล้วเราจะต้องปิดอันนี้ก่อนไหมฮึบ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 แซลลี่กระป๋องติดมือพอไฟดับแล้วตรงนี้ยังมีไฟที่ช็อตอยู่ครับไปปิดไฟก่อนเฮ้ยหุยตกใจหมดเลยโอ้โหมันเป็นแค่หุ่นโครงกระดูกโอ้ยไปยังไงเนาะอ่ะปะเอ้าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีคือมันมีไฟช็อตนี่ไงมุดตรงนี้ไปได้แล้วก็กดปิดไฟ nice เอามันได้มาเอามันได้มาขึ้นไปข้างบนเอาบันไดก่อนแซลลี่รู้อยากเจอน้องใจเย็นฮึดน่าจะได้แล้วนะระยะประน่าจะได้ยังไงขึ้นไประวังตกนะฮึบอันนี้จะตรงไปทางไหนแฮะน่าจะไปลงตัวห้องสมุดปะบางทีฉันควรจะหยุดอยู่ที่นี่แล้วก็รอความช่วยเหลือแล้วแซลลี่จะติดต่อใครเหรอลูกมือถือหนูก็ไม่มีห้องนี้จริงๆด้วยไอ้ลูกก็ตายอีกแล้วคือเราต้องรอมันฮะเอาล่ะคัสซีนครับ This... นี่มันคือไฟฉายอันเก่าของฉันฉันให้มันกับเอมิลี่เมื่อนานมาแล้ว We see you ถือไฟฉายไม่ใช้แบตเตอรี่เอาค้างไว้เพื่อเล็งเปิดลำแสงใช้แบตเตอรี่
อุ้ยมันได้ผลเอาแล้วไอ้ผลึกต่างๆตรงนั้นผมว่าอันนี้อะไรเอ่ยแบตเตอรี่สำหรับไฟฉายเอาไว้ยิงไอ้ลูกตานะครับแซลลี่เธอมีอาวุธแล้วเยี่ยมจริงๆพวกเราเห็นเธอนี่กำลังพูดถึงฉันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะใช่นะแซลลี่คือตอนเนี้ยถ้าที่เป็นมนุษย์ก็มีแค่เธอคนเดียวแหละเลี้ยวขวาอย่างเต็มกำลังปิดไฟฉายก่อนดูดีๆนั่นไงแสงไฟเผาเจ้าดวงตาของมันได้บางทีอาจจะใช้ได้ผลกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆด้วยมอนสเตอร์อ่อนแอต่อลำแสงจากไฟฉายอ้าวอย่างนี้ก็แกโดนฉันละแกโดนฉันแน่เฮ้ยเก็บแบตเตอรี่ก่อนเราจะไปแบบว่าไม่ให้มันเห็นครับไปแบบเนียนๆเลยดูๆคุณผู้ชมดูความสามารถของผมเดี๋ยวมันจะต้องเดินมาทางนี้นี่ไงโอ้โหเนียนปะล่ะอยู่ข้างหลังขนาดนี้ยังไม่รู้เลยเลี้ยวซ้ายไปนี่ไม่เห็นอยู่แล้วงานง่ายๆไปเลยครับแก๊กไปแล้วจ้าวิ่งขณะต่อสู้เพื่อหลบหลีกการโจมตีของมอนสเตอร์ผมออกจากไลบรารีมาได้แล้วให้ไปทางไหนจ๊ะทางนี้หรออืมนั่นหมายความว่าเราจะต้องฝ่ามันไปใช่หรือไม่เอาไม่ใช่ไม่ต้องฝ่าไปคุณผู้ชมไปทางนี้เพราะเราได้ไฟฉายแล้วไงไอ้ลูกตาที่ขวางเราอยู่อะอุ้ยอุ้ยเต็มเลยมาเต็มเลยมาจากไหนโอ้โหดักนี่ว่ามันดักตรงทางออกมันไปแล้วมันไปยังไม่ต้องหันมานะเอาไงจะหมุนทางไหนเอาสักทางตรงไปเลยออ2 3เล็กๆด้วยหรออ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดอือแล้วเยี่ยมไปแล้วครับเปิดประตูอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเอมิลี่เธออยู่ชั้นบนแต่เราจะขึ้นไปยังไงเอาแล้วครับเรากำลังจะขึ้นไปชั้น2เพื่อช่วยเอมิลี่แล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้กับแซลลี่ต่อในพาร์ทที่2นะครับตอนนี้เกมกิลในพาร์ทแรกก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบเกมนี้นะครับชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า